ก็มีการพยายามลอบฆ่าผมหลายรอบต้องฆ่าให้ตายถ้าไม่ตายก็จะปฏิวัติที่เสียใจที่สุดและเสียหายที่สุดคือรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดถูกฉีกไปผมคิดว่าผมมีเรื่องกับพาเลทเซอร์เคิลไม่ใช่ตัวพระเจ้าอยู่ผมเนี่ยถึงบอกว่าบ้านเราเนี่ยมันข่าวลือหรือข่าวปล่อยมันเยอะข่าวทำลายกันเนี่ยมันเยอะขนาดว่าผมตอนนั้นเนี่ยโอ้โหทำงานหนักแล้วเจ้าหัวก็ทรงโปรดหลายเรื่องอยู่ตอนนั้นที่ผมทำงานแต่ว่าก็แน่นอนบางทีบางครั้งก็คนหลายคนมันก็พูดกันเยอะความนิยมก็ยังดีแต่ทานไม่อยู่นะครับทานไม่ค่อยอยู่ก็จนสุดท้ายเนี่ยก่อนปฏิวัติก็มีการเดินสายแล้วผมวันนั้นเนี่ยนะแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะเพราะเป็นนายกที่มีเสียงในสภาเยอะแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยพอผมได้377เสียงกลายเป็นปัญหาเพราะคนมาบอกผมว่าเฮ้ยคนไปปล่อยข่าวนะไปปล่อยข่าวอีกสารพัดอย่างเลยเกี่ยวกับเรื่องวังทั้งที่มันไม่เกี่ยวกันเลยก่อนหน้าที่ผมจะเดินทางไปต่างประเทศก็มีการพยายามลอบฆ่าผมหลายรอบต้องฆ่าให้ตายถ้าไม่ตายก็จะปฏิวัติพอดีตอนนั้นเนี่ยผมเดินทางมาที่เก่าประชุมที่เที่ยวนั้นก็มีเยือนทาจิกิสถานประชุมอาเซมประชุมนามสมิตที่คิวบาแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องไปประชุม General Assembly หรือว่าประชุมใหญ่ของสหประชาชาติที่นิวยอร์กนี่มันมีช่วงว่างอยู่ระหว่าง 4-5 วันเนี่ยแทนที่ผมจะกลับบ้านปกติผมจะกลับแล้วก็ไปใหม่นี่ปรากฏว่าทุกคนก็มาขอร้องว่าเออเหนื่อยแล้วพักก่อนผมก็เลยไม่ได้กลับก็ซื้อบื้อเพราะจริงๆแล้วก็รู้ว่ามันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เหตุการณ์บ้านแต่ว่าก่อนผมไปเนี่ยผมเขียนประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยเอาไว้ที่เลขาผมนายกตอนนั้นก็คือเลขาก็คือหมอพรหมินทร์แล้วก็มอบให้รองชิดชัยเนี่ยเป็นรองนายกอาวุโสคอยเป็นประกาศแท้และผมเซ็นลงนามไว้เรียบร้อยแล้วพอผมเห็นละวันที่ประชุมครม.วันนั้นเนี่ยเช้าประชุมครม.แต่เป็นกลางคืนผมอีกวันผมก็นั่งฟังดูอาการไม่ค่อยดีไปผมก็จะสั่งให้เกิดประกาศภาวะฉุกเฉินคนของผม2คนเนี่ยไปตามหารัฐมนตรีกลาโหมคือพลเอกธรรมรัฐวันนั้นรัฐมนตรีกลาโหมผมถูกพาไปซ่อนที่ไหนก็ไม่รู้2คนนี้ก็ไม่กล้าตัดสินใจก็เลยช้าไปประกาศได้ครึ่งเดียวมิ่งขวัญถูกจี้เลยประกาศได้ยังอ่านไม่ทันจบเขาก็เลยปิดทีวีช่อง9ไม่ได้เลยไม่ได้อ่านก็เลยทำให้เราประกาศภาวะฉุกเฉินไม่ทันก็ไม่มีการแก้ไขปัญหาสถานการณ์พอผมโดนปฏิวัติตูมก็ทำให้ขาดการคอมมานด์ทางนี้ผมจะกลับมาเครื่องบินกลับไม่ได้อย่างที่เขาเล่าฟังถ้าผมกลับมาสนุกแน่แต่บังเอิญว่าเครื่องบินการบินไทยถูกล็อกไว้ไม่ให้บินสื่อหันมาตีผมเลยเนี่ยนี่ผมจะให้รู้กลไกของสื่อไทยนะมาบอกเนี่ยวางไม่เอาแล้วก็เลยต้องตีต้องไล่ออกไปนี่คือกลไกของสื่อไทยวันนั้นสื่อมันไม่เป็นสื่อหรอกก็อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าผมมีเรื่องกับพาเลทเซอร์เคิลไม่ใช่ตัวพระเจ้าอยู่นะครับเพราะนั้นก็ผมก็ถือว่าเออไม่เป็นไรคือผมเป็นคนที่เป็นนักเลงอ่ะจบเป็นจบอ่ะแต่สิ่งที่ปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยที่เสียใจที่สุดและเสียหายที่สุดคือรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดถูกฉีกไปรัฐธรรมนูญฉบับปี40เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยทำให้คนเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องดูแลประชาชนทำให้ระบบการเมืองเนี่ยเป็นระบบที่ไม่มีการต่อรองมีการต่อรองเมื่อไหร่ก็แจกกล้วยกันแบบนี้แล้วกล้วยมันมาจากไหนถ้าไม่โกง